พระเจ้าจื่อนางสุดารัตน์ชัยรังสีนะเจ้าอายุได้66ปีปีนี้นะเจ้าอยู่ชุมชนละแกงมาก่อนเต่าอายุตัวเก่าเนี่ยก็เป็นคนที่อยู่ริมคลองแม่คาทำงานกับชุมชนเป็นอาจิตอาสานี่ก่อนหลายอย่างนะเจ้าล่าสุดนี่ก่อนเป็นประธานผู้สูงอายุของชุมชนนะเจ้าจากนั้นมาก่อนมาทำงานเกี่ยวกับคลองแม่คาร่วมกับเครือข่ายชุมชนดูแลคลองแม่คาและลำน้ำสาขาผมชื่อกำพลเลิศมโนคุณชัยก็อายุเกือบ70ละแถมบางทีเดือนก็70อยู่ชุมชนช่างแต้มฮะผมวิสิทธิ์กิติบุตรเป็นประธานชุมชนเป็นประธานผู้สูงอายุแขวงศรีวิชัยรองประธานผู้สูงอายุเทศบาลนครเชียงใหม่ก็เป็นที่นิยมกันมากในเวลานี้ก็คือการเล่นไลน์แต่ผมก็มีเล่นไลน์มันซึ่งมันเป็นประโยชน์ต่อเฮาฮะแล้วก็แถมอย่างนึงก็เปิดไอ้อินเทอร์เน็ตจากคอมพิวเตอร์ซึ่งก็ดูข่าวดู Facebook ดู YouTube แล้วก็ดูหนังออนไลน์เวลาพักผ่อนอย่างเงี้ยบางครั้งก็เล่นเกมพ่องเพื่อเป็นการผ่อนคลายครับจากทีวีเป็นส่วนใหญ่นะเจ้าจากทีวีแล้วก็จากการโฆษณาต่างสื่อคือบางทีหนังสือพิมพ์เนี่ยแต่ส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องทีวีมากกว่าเพราะคนเฒ่าเพิ่มได้ยากเนาะอยู่บ้านก็เปิดทีวีพออย่างบางทีสื่อสารส่วนมากเปิดสนใจว่าคนเฒ่าจะมีสวัสดิการอย่างห้องหานะเจ้าเฒ่ามาเนี่ยจะมีอย่างห้องที่ทางภาครัฐจะช่วยอย่างเงี้ยนะทำนองเนี่ยมีเหมือนกันเจ้าที่เล่นไลน์เพราะว่าประเดี๋ยวนี้โซเชียลมันน่ากันเนาะลูกหลานก็สอนเขาเล่นมีไลน์มีอย่างเจ้ามีเป็นกลุ่มอย่างป้านี่มี8กลุ่มนี่เลยโทรศัพท์นะครับไลน์กลุ่มเนี่ยครับกลุ่มผู้สูงอายุเทศบาลของเทศบาลนี่ก็เป็นไลน์ของแข่งก็ไลน์มากกว่าเจอเพื่อนมาอุ้กตัวอะครับหรือว่าไปสัมภาษณ์เพื่อนก็ได้ครับเท่านี้ธุระนะถ้าว่านี่ก็มาห้องเพื่อนมาก่อนมาก็ว่าเอาไปหาบ้านเพื่อนได้อย่างเฮาไปวัดนี่นะเจ้าจะมีกลุ่มของสถาวัดอย่างป้าเป็นสถาวัดศรีนันท์ใจเนาะก็จะมีกลุ่มวันนี้จะมีทําบุญที่ฮั่นเน่อเดือนหน้าก็จะไปฮั่นไปนี่เน่ออย่างก็จะมีมีข่าวอย่างต่างๆที่สถาวัดมันมีหลากหลายเนาะมาคนต้นเกษียณแล้วอย่างเป็นหมอค่ะเป็นพยาบาลเป็นครูอย่างนะเจ้าคือความรู้ประกอบนักแล้วก็เจ้าบ้านอย่างเฮาเนี่ยมันก็จะมีสื่อสารอย่างที่ประทับจากเพื่อนฝูงเปิ้นเพิ่นก็เข้าไลน์ก็บอกเฮาเฮาก็ได้รับรู้ว่าอันนี้คือประโยชน์เน่ออันนี้คืออันตรายเน่ออย่างเขาก็สื่อสารกับคนเฒ่าในชุมชนเขาได้ก็ยังว่าเป็นที่นิยมที่สุดแบบเล่นไลน์เพราะว่าบางทีเขาจะโทรไปก็มันก็หมายมันจำเป็นต้องโทรเขาไปไลน์ไปแต่เดี๋ยวก็มีการตอบมาบอกว่าลูกหลานญาติพี่น้องเพื่อนกลุ่มก็ในกลุ่มตัวได้อย่างนั้นคือมันเป็นการสื่อสารที่สะดวกที่สุดรวดเร็วที่สุดแล้วถ้าต้องการอู้กันก็อู้กันทางไลน์มันก็มาเสี่ยงตังมันก็สะดวกแต่ส่วนใหญ่ในไลน์นี่นะก็จะเป็นการส่งข่าวส่งคลิปแล้วก็มันคลิปหลายๆอย่างเช่นคลิปความรู้คลิปข้อความที่ควรระวังเวลานี้ที่ระวังที่สุดของคนสูงอายุที่ผมเท่าที่ผมคิดดูนะมันน่าจะเป็นคลิปเกี่ยวกับการช่อโกงบอกว่าช่อโกงไอ้เรื่องเกี่ยวกับไอ้โอนเงินเนี่ยคือเป็นปัญหาผมคิดว่ามันน่าจะเป็นการหลอกลวงมากกว่าที่ผมว่าต้องเช็คดูก่อนดูที่มาที่ไปของเวลาเขาเป็นส่งข่าวมาพบถ้ามันมีอย่างตรงต่อท้ายเลยว่าอันที่อ้างอิงนี่นะฮะอันนี้ผมก็เชื่อแล้วบางคนบ่อ่านอ่ะก็เลยว่ามีปัญหาก็แจ้งอย่างก็บ่อ่านอย่างเนาะอันนี้ก็ปัญหาประมาณนั้นครับแล้วก็มันจะมีที่เขาอู้กันมานักหน่อเช่นไลน์มันชอบจะมีโฆษณาโดยเฉพาะยาของผู้สูงอายุที่กินแล้วหายแบบยาวิเศษอย่างที่ลุงเคยเจอบ้างครับโอ้เจอบ่อยค่ะแก้ปัญหานั่นนี่แต่เขาบ่ได้สนใจเนาะนี่อาจารย์ส่วนใหญ่มันเป็นอย่างห้องอาญาที่ลุงวิสิตช่วยเล่าผมฟังกันเลยที่ส่วนเป็นไลน์มานะยาออกกำลังกายแก้โรคแคทหัวเข่าก็อย่างเงี้ยเนาะเป็นยาอายุวัฒนะไอ้เนาะเกี่ยวกับร่างกายเขาอย่างเงี้ยครับ
กินอันนั้นอันนี้ยากอ่ะกินยานั้นอันนี้หายเปิดหายค่ะอย่างมะเร็งเงี้ยมียาต่อต้านมาอีเฮาแต่เฮาเชื่อหูไว้หูแล้วแต่ของนี่มันบ่แน่แต่เคยเอาไปเคยลองมั้งครับลำลองนะเฮาบ่ได้ประสบนะบอกเขาว่าหมอเขาอันไปแพทย์เพิ่งว่าต้องไปเชื่อเขาไอ้เรามันแล้วแต่นะบางครั้งบางคนมันก็หายบางคนก็หมอเขาบอกว่าเชื่อยานะมันเป็นอันนี้แหละของเสริมนะเป็นค่าอาหารเสริมประเด็นมันไม่ได้ผ่านการนั้นวิเคราะห์อย่างนั้นเนาะได้มันแล้วรับรองจากแพทย์เขาก็เชื่อถือพ่องมาเชื่อถือพ่องนะส่วนมากมาเชื่อถือครับคือสรุปแล้วคือเขาอ่านก่อนพิจารณาก่อนว่าอันนี้ควรจะส่งก่อนอันนี้ก็ควรส่งนะอย่างมีบางสื่อบางอย่างอ่ะที่ส่งเข้ามาอ่ะโอ้เป็นยาไม่ว่าจะยานี่ดีเนี่ยปุ๊บเพิ่มกำลังคนเท่าหน่อยอันนี้มันเป็นเรื่องที่เหลือเชื่อนะป้าก็ส่งป้าก็จะส่งในเรื่องที่มันมีประโยชน์กับคนเท่าเนี่ยครับมีแค่นั้นถ้าอันไหนที่มีป้าลบเลยป้าเอามันก็จะเป็นอ้อไปข้าวมาขอส่งมากับข้าวฆ่ากันฟันกันข่มขืนหลอกลวงทิ้งปล้นฆ่าชิงทรัพย์อย่างเงี้ยเขาคิดว่าอ๋อสิ่งเหล่านี้มันออกในทีวีแล้วหรอทุกคนก็หันแล้วเอาไม้เขาพอเนี่ยแล้วหันอย่างหนึ่งก่อนพอแล้วมันทำให้จิตใจหดหู่มันเศร้าใจอ่ะป้าก็ประสงค์ต่อแล้วดูเพื่อผิวเผินแต่เอาเพื่อความหูกับลูกหลานในบ้านในผมก่อนผมจะไล่นี่ผมจะมองดูก่อนว่ามันควรเชื่อมันมีที่มาก่อนเพราะว่าถ้าเขาไล่ไปเรื่อยนะกระเดียวอย่าโดนนั้นเพื่อนฝูงและพี่น้องบางทีส่วนมากลูกสาวนี่จะว่ามาเขาก็เลยต้องพิจารณาคือส่วนใหญ่เนี่ยเจ้าที่ทับไล่เข้ามานะส่วนมากทุกคนต้องการความรวดเร็วคือเป็นอันคนส่งก่อนเปิดเหมือนกับว่ามันมีความภูมิใจมันมีความสุขมันได้หน้าก็ว่าอย่างนี้แต่ผมมาคิดอย่างนั้นผมคิดว่าเออคือมันรอบคอบดีกว่าก่อนที่เราจะลายออกไปบางทีเราลายออกไปแล้วหน้าแตกเพราะว่ามันเป็นความจริงมีข้อแก้มามีคนนั้นแก้เข้ามาแก้เข้ามาเราก็รู้สึกอายแต่นั้นเราก็เลยต้องระมัดระวังหน่อยสื่อมาทางหนังสือพิมพ์คนเท่าไม่ค่อยอ่านหนังสือพิมพ์แล้วเวลานี้หนังสือพิมพ์มันก็ลดน้อยถอยลงแม้แต่อันโทรทัศน์กระดัวทุกวันนี้โทรทัศน์36ช่องน่ะเจ๊งทับทุกช่องเลยคนจะดูก็ละครก็อย่างนี้นะถ้าสื่อนี่ก็อย่างนี้ว่านะถ้าสมมติว่าทำเป็นไอ้ประเดี๋ยวนี้ปัญจัยใหญ่USB ก็อยู่ไอ้นั่นน้อยน่ะหรือไม่ก็แผ่น CD ยังมีอยู่ก่อนเวลานี้เพื่อนยังใจกันอยู่อันนั้นน่ะเป็นในอันสปอตโฆษณาหรือว่าเป็นสปอตมาแล้วก็มาเปิดในชุมชนอันเนี้ยยังจะจับกระจายข่าวเข้าในชุมชนได้แต่ถ้าเป็นหนังสือพิมพ์ก็ว่าเป็นไหนนะขนาดเป็นโบชัวอย่างลุงซิดว่าเนี่ยผมว่าตามชื่อเขามาอ่านนะจะเป็นเรื่องกับคนเท่านี้สุขภาพมาดับหนึ่งแล้วก็แนะนำวิธีการรับประทานอาหารเพราะคนเท่านี้มันจะเป็นที่ชอบของความดันเบาหวานแล้วก็เส้นเลือดตีบต้องแนะนำอย่างนี้ผมเป็นอสมของชุมชนตัวก็คณะกรรมการอสมส่วนมากปีหนึ่งเปิ้นจะหึ่งงบมาแล้วเขาก็มาจัดที่ในชุมชนเขาจัดเจอนันวิทยากรผู้รู้เกี่ยวกับไอสุขภาพเนี่ยมาบรรยายส่วนใหญ่ก็จะเป็นไอเรื่องเกี่ยวกับคือถ้าบากระตุ้นเขาก็มาทำคนเท่าถ้าเขากระตุ้นเปิ้ลก็จะนึกระวังหน่อยฉะนั้นก็เลยได้งบมากุ๊บปีก็ทำทุกปีสื่อนี่นะประโยชน์เกี่ยวกับว่า 1. เรื่องสุขภาพ 2. เรื่องสุขภาพแล้วก็การโฆษณาชวนเชื่อบางอย่างที่เฮาบ่สมควรจะเชื่อนะครับอยากให้ใครหื้อหมู่รุ่นลูกรุ่นหลานเนี่ยทำสื่อแจกอาจจะมาตั้งทีวีแล้วก็ทีวีนี่ก็อย่าลืมว่าบางคนน่ะอย่าง BPDS เนี่ย
PBS เนาะแต่ PBS เออบางคนคนเฒ่าบางคนโกดประจ่างอะทูทีวีเนาะแต่ก่อนเนี่ยว่าโกดเหล็กมันไม่เป็นรีโมทบางคือบางครั้งก็แทบจะไม่ได้โกดเลยโกดช่อง8บ้านเฮาคือช่อง11นะเจ้าเชียงใหม่บางวันไปที่กรุงเทพฯเพิ่นเหียไปข่าวกรุงเทพฯเนี่ยบ่ใช่มองเมืองเหนือเนี่ยป้าเลยอยากบอกว่าสื่อเราเนี่ยคนเฒ่าเปิ้นมีเวลาของเปิ้นหรอก 8:00 นจะพออ่านข่าวที่นี่ 11:00 นจะฟังงานโหวิทยุอย่างเงี้ยมันเป็นอย่างอีนะครับควรจะเป็นอย่างอีคือว่าเพื่อหันมามองว่าต่อไปในอนาคตเนี่ย 20% ของคนในประเทศจะเป็นสังคมของผู้สูงอายุเฮาควรจะให้ความสนใจในเรื่องนี้นักหน่อยถ้าบ่อยากให้ผู้สูงอายุเนี่ยถูกหลอกเนาะถูกหลอกแล้วก็คือเปิ้นมีจิตใจที่ดีอ่ะคือมีจิตใจดีในบ้านปลายของชีวิตอ่ะสื่อแบบไหนที่จะแย่งให้คนเฒ่ามีความสุขความสบายใจนะจะข่าวลืออย่างก็แล้วแต่เนี่ยบอกคือเปิดให้เข้าใจเนี่ยในสื่อวิทยุนี่ก็เพราะว่าคนเฒ่าบางคนบ่ได้มีทานที่เติบคนอ่านหรอกฟังมันตัวมันนั่งด้วยกันสามบ่เจ็บบ่พอแต่มันจะเอายิ่งหนาวๆนั่งหิงไฟนั่งผิงแดดอ่ะเปิ้นก็จะเอาอันวิทยุมาฟังเนาะเปิ้นฮู้เวลาจ้ะนะเวลานั้นข่าวนั้นโหเนี่ยเวลานั้นข่าวสว่างเนี่ย 8:00 นจะพอมองมังเหนือเออวันนี้มันมาอองสักกรรมอีกน้อยมองมังเหนืออ่ะไปติดกรุงเทพฯเพิ่นเนี่ยเป็นคนไทยโอ้เนี่ยมันก็แบบนี้ล่ะเนี่ยมันโอ้ยอ่ะเป็นอย่างนี้นะเจ้าแล้วก็สื่อยังจะสมมุติว่าเป็นอย่างห้องหมู่น้องๆเขาจะทําเพื่อคนเฒ่าเนี่ยมา3เดือนกันเนาะไตรมาส1สัก3เดือน4เดือนเนาะ3เดือน4เดือนน่ะอาจจะเข้ามาแต่ละชุมชนแล้วชุมชนไหนที่ฮิมกันเนี่ยเฮาโฆษณาได้หรอกเอามารวมกันที่วัดไหนสักที่ที่คนเฒ่าสามารถจะไปได้หรือในชุมชนที่มีศาลาเนี่ยประสงค์ที่สามารถจะบรรจุคนเฒ่าได้สัก7-10เป็น100อย่างนี้นะเจ้าเนี่ยเข้ามาอู้มาแนะนำมาบอกมากล่าวเนี่ยคือเอาใจใส่ในสังคมของคนเฒ่าหน่อยนะป้าว่าคนเฒ่าจะมีสุขภาพจิตที่ดีอ่ะเนาะสุขภาพจิตสุขภาพกายที่ดีเพราะวันๆเนี่ยเขาจะว่าจะอย่างใดดี